วกเราในรายการ Corner Talk บางกอกอีเวพบกับผมนะครับมิ่งขวัญนะครับและผมโฟกัสอัศนีครับผมEP นี้ประจำวันที่11กุมภาพันธ์นะฮะพบกับพวกเรานะฮะได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับครับที่เห็นวันนี้เนี่ยเปลี่ยนโลเคชั่นถ่ายกันนิดนึงเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยไม่เป็นใจเลยครับมีฝนตกลงมานะฮะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางด้านมังกร FC ของพวกเราเองเนี่ยก็เอาชนะทางด้านเกรกคูสายใหม่ยูไนเต็ดได้7-0นะก็ทุกท่านเนี่ยน่าจะทราบกันดีแล้วครับเดี๋ยวเรานะฮะมาพูดถึงรายละเอียดนะฮะในเกมนะครับก็มังกร FC เนี่ยในเกมนี้สามารถเก็บ3คะแนนใช่นะได้ก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงยังต่อเนื่องนะยังเหนียวแน่นเนาะครับผมโดยมี44คะแนนนะฮะครับซึ่งก็ถือว่าเราจ่าฝูงหลายทีแล้วนะก็หวังว่าคงจบปิดเลขเลยแล้วกันนะใช่จังหวะแรกนะครับเป็นการยิงประตูแรกนะฮะประตูเบิกร่องนะฮะก็เป็นทางด้านผู้เล่นของเกรกคูเนี่ยเขาเคลียร์ไม่ขาดใช่ไหมครับทำให้บอลเนี่ยมาตกอยู่หน้าพี่บอลสมศักดิ์ก็เลยวอลเล่ด้วยซ้ายนะเข้าไปนะเป็นสกอร์ขึ้นนำไปก่อนนะครับ1-0นะครับผมและในนาทีต่อมานะครับในนาทีที่20นะครับเป็นจังหวะการสวนกลับของบางกอก FC โดยเป็นลูกของโดยจุดเริ่มต้นมาจากธนนัทมาส่งมาให้พี่นุ๊กบรรลือของเราดูดบอลอย่างสวยงามเลยครับแล้วพี่นุ๊กเนี่ยก็ส่งต่อให้ไคเก้นะครับแล้วไคเก้เนี่ยก็ส่งต่อให้ปีเตอร์อีกทีนึงแต่ปีเตอร์เนี่ยซัดติดบล็อกแล้วบอลก็มาเข้าทางพี่นุ๊กบรรลือซัดด้วยขวาผมบอลผ่านมือผู้สาวตัวเข้าไปครับผมก็ถือว่าเป็นลูกแรกของพี่นุ๊กด้วยนะหลังจากเจอปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับรบกวนราวๆ10เดือนเลยนะฮะก็ทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะครับจังหวะต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของพี่นุ๊กอีกแล้วนะครับนุ๊กบรรลือโซโล่เดียวนะฮะขึ้นสนามโอ้โหเลี้ยงหลบผู้เล่นของเกรกคูไว้2คนนะครับแล้วก็สุดเส้นนะครับแล้วก็ส่งมาให้ทางด้านพี่บอลสมศักดิ์นะแต่แน่ลูกนี้พี่บอลเนี่ยไม่รู้ว่าเขายิงหรือว่าเขาส่งกันแน่นะลูกนี้ไคเก้ก็แปะเข้าประตูไปแบบง่ายๆแบบง่ายๆเข้าไปเลยนะครับครับผมและก่อนจบครึ่งแรกนะนึกว่าบางกอกเนี่ยจะนำ3-0แล้วนะแต่ว่าดันมีอีกสกอร์นึงครับผมเป็นการยิงของกัปตันทีมของเราพี่ดาเองนาดาใช่เป็นลูกของไคเก้ยิงฉลับกองหลังแล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางพี่ดายิงง่ายๆเข้าไปเลยก็ถือว่าลูกนี้เนี่ยมีดวงพอสมควรด้วยใช่ก็จบเกมเอ้ยไม่ใช่ทั้งจบครึ่งแรกนะครับทางบางกอก FC เนี่ยนำอยู่4-0นะครับครึ่งหลังมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นนะครับพอสมควรเลยในนาทีที่77เนี่ยบางกอก FC นะฮะได้ฟรีคิกทางด้านกราบซ้ายนะฮะคนเปิดเนี่ยเป็นทางโมซี่วินเซนต์เนี่ยเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะฮะครับคนดีคนเดินนะครับนาดานะครับกระโดดเทคตัวงงนะฮะบวกไปอีก1ฮะตอนนี้บางกอกบวกไปอีก1นะครับทำให้บางกอก FC เนี่ยขึ้นนำ5-0ไป5-0เลยนะใช่ครับครับลูกต่อมาเลยครับแม่บาซิเลียนเพื่อนรักแม่โมซี่ไคกี้ไคเก้โมซี่จังหวะนี้ก็เป็นโมซี่นะเปิดบอลให้ทางไคเก้นะลูกนี้โอ้โหถือว่าสวยเลยนะไคเก้เนี่ยอาฟบอลเล่ด้วยซ้ายนะเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลเทง
พุ่งเสียบมุมตะขาทักขาเลยนะโอ้โหถือว่าเป็นลูกที่สองของเจ้าตัวด้วยนะในเกมนี้นะครับครับผมและก่อนจบเกมการแข่งขันเนี่ยบางกอก FC เนี่ยได้มายิงลูกนึงโดยเป็นกองหลังพี่ดาอีกแล้วนะโอ้นาดานาดาแล้วนาดาเอาอีกแล้วโดยลูกนี้นะครับเป็นลูกของเตะมุมฟัวซี่เนี่ยเปิดเข้ามาเลยพี่ดาก็เทคตัวหม่งขึ้นไปเป็นเจ็บตัวต่อศูนย์ครับครับผมซึ่งเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวด้วยก็จบเกมนะครับบางกอก FC เนี่ยเอาชนะทางด้านเกรกคูสายใหม่ไป7ประตูต่อ0ก็ถือว่าอิ่มหนำกันเลยทีเดียวนะครับฟินกันไปก็ในเกมนี้เนี่ยนาดาของเราเนี่ยกับตันดานะครับสามารถทำแฮตทริกแรกนะฮะของตัวเองด้วยนะใช่ฮะเป็นกองหลังนะทำแฮตทริกนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมีความรู้สึกนะสั้นๆนะของนาดาเนี่ยมาฝากด้วยนะครับครับแฮตทริกแรกผมก็รู้สึกตกใจเป็นไงครับก็ไม่คิดว่ามันจะทำได้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆในทีมครับเกมหน้านะครับที่เราจะมาที่จะแข่งในวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์นี้ครับก็ฝากแฟนบอลมากอกทุกท่านครับมาให้กำลังใจน้องๆคนในทีมมากอก FC ทำเต็มที่แน่นอนครับโอเคนะครับก็ถือว่าวันนี้เราเนี่ยไม่ได้พูดถึงจังหวะอื่นเลยเพราะว่าเราเนี่ยยิงประตูกันเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถัดมาเน้นๆนะฮะให้มารับชมกันนะครับก็ในเกมถัดไปนะครับทางบางกอก FC เนี่ยจะเปิดรังเย่านะครับต้อนรับการมาเยือนของทหารอากาศ FC ครับผมทีมอันดับที่10ของตารางผลงานในเล็กแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นบางกอก FC เนี่ยบุกไปเยือนก่อนนะครับแล้วก็เอาชนะมาได้2-0ที่บ้านของทางการใช่ซึ่งในแมตช์ที่เหลือนะครับก็ต้องโฟกัสเป็นพอสมควรเลยใช่ซึ่งก็เป็นอีกนัดสำคัญของบางกอก FC ครับที่ต้องการแต้มเพื่อไปแชมเปี้ยนลีกครับผมเห็นว่าปีนี้นะฮะเป็นปีแรกเลยนะครับที่ทางด้านมังกรฟ้าลีกเนี่ยมีโล่นะฮะมีโล่นะให้กับเฉพาะแชมป์โซนใช่นะครับก็ถือว่าเราเนี่ยต้องการนะฮะโล่ใบนี้นะมาตั้งประดับอยู่ที่สโมสรชาร์ลส์กันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปลุ้นกันนะฮะว่าบางกอก FC ของเราเนี่ยจะทำได้ไหมนะครับโฟกัสเห็นโล่ของสมาคมที่จะทำให้เฉพาะแชมป์โซนหรือยังครับเห็นแล้วครับต้องบอกว่าโอ้โหสวยมากๆเป็นถือว่ามีเกียรตินะใช่ก็มีเกียรติมากแกะสลักนะใช่เป็นโซนนะแล้วก็ชื่อทีมลงไปด้วยซึ่งถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะเป็นปีแรกเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็ทำปีแรกแจกเหมือนกันนะครับก็เราเนี่ยจะทำการแข่งขันนะฮะในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์นะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดนะฮะเป็นรังเย่าของบางกอก FC นะครับเวลานะเวลากี่โมงครับพี่โฟกัส 15:30 น.ครับผมหรือบ่าย 3:30 นะฮะใช่ซึ่งแมตช์ที่แล้วเนี่ยเป็นไงครับโอ้โหผมเนี่ยได้ไลฟ์ไปใช่ไหมครับก่อนเกมแล้วมีแฟนบอลเนี่ยมาถามผมว่าแข่งกี่โมงครับคือผมก็บอกไปแล้วว่า15:30 น.ย้ำแล้วนะย้ำแล้วแต่คือเขาเนี่ยอาจจะได้ยินว่า5:30 น.หรือว่า5:30 น.นั่นเองแล้วเขามาเนี่ยที่สนามนะครับเขาก็บอกว่าโอ้พี่ผมมาดูเนี่ยเม็ดจบไปแล้วก็มาไม่ทันนะเพราะว่าตั้งใจมาดูด้วยนะฮะพาหลานมาดูนะฮะหลานอยากดูนะครับก็ฝากแฟนบอลบางกอกนะครับเข้ามาชมนะเข้ามาเชียร์นะเป็นการแข่งขันแบบเปิดนะสามารถซื้อบัตรนะฮะหน้าสนามแล้วก็ทางด้านเพจได้เลยครับครับผมส่วนใครเนี่ยที่ไม่สะดวกเข้ามาดูเราก็มีช่องทางในการดูสดอีกนะครับก็คือเป็น YouTube Channel บางกอก FC ใครที่หาไม่เจอนะครับก็สามารถเข้ามาที่นะลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับหรือไม่ก็แฟนเพจบางกอก FC นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานของเราเนี่ยแปะลิงก์เอาไว้นะครับก็สะดวกสะดวกมากก็ถือว่าสะดวกนะครับก็อย่าลืมนะครับ
ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับย้ำนะครับ4เกมที่เหลือนะเราเนี่ยต้องเน้นเป็นพิเศษเลยแล้วก็ใครที่สามารถเข้ามาชมเข้ามาเชียร์นะก็อย่าลืมนะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับส่วนใครเนี่ยที่ไม่สามารถเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ได้ก็มีลิงก์อย่าลืมส่วนใครเนี่ยที่ไม่สามารถนะเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ได้ก็มีลิงก์นะฮะให้ได้รับชมนะติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับ4แมตช์ที่เหลือเนี่ยเราต้องเอาให้ได้นะต้องเน้นก็วันนี้พวกเรานะฮะลาไปก่อนนะครับและนี่คือรายการ Corner Talk บางกอก Eleven